ร้านแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าร้านมันนี่นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตรังน่าจะเคยพบเห็นนะคะเป็นร้านจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมีเครื่องดนตรีด้วยตั้งอยู่ภายในเรียกกันว่าดื่มไปฟังดนตรีกันไปร้านนี้ตั้งอยู่ภายในตลาดชินตาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังค่ะหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบจำหน่ายเหล้าจำหน่ายเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเป็นการจำหน่ายให้กับเด็กที่อายุไม่เกิน20ปีนะคะร้านนี้พอได้รับแจ้งตำรวจเขาก็บุกเข้าไปเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะไปจับกลุ่มผู้จัดการแล้วก็เยาวชนที่นั่งดื่มกันอยู่ในร้านเบื้องต้นไปเจอเด็กและเยาวชนจำนวนมากนะคะสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่มกันเป็นกลุ่มๆบางกลุ่มสั่งกันแบบยกลังคุณธีรเดชระหว่างบุกเข้าไปจับกลุ่มเยาวชนทั้งหมดก็วิ่งหนีนะคะเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้เพียง4คนเป็นเยาวชนอายุ18ถึง19ปีค่ะและมีการจับกลุ่มนายณัฐภูมิเรืองทาราอายุ43ปีเป็นผู้จัดการร้านโดยเจ้าหน้าที่แจ้ง2ข้อหานะคะก็คือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551มาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ค่ะเรื่องนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะและก็มีการแจ้งข้อหาเรื่องของการยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรค่ะถือว่าเป็นข้อหาในการจำหน่ายสุราให้กับเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กปี2546ระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับอีกไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นผู้จัดการร้านให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองตรังดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนเยาวชนทั้ง4คนที่ถูกควบคุมตัวได้ไม่ได้เข้าข่ายกระทำความผิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการสอบปากคำแล้วก็บันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้นเองค่ะชมครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องของอากาศกันต่อกันสักหน่อยกันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นรายการไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยคงต้องมีการจับตาดูนะอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะสภาพอากาศนั้นปิดใช่ไหม